วอเตอร์เคสราชินีผักเพื่อสุขภาพมีสารอนุมูลอิสระต้านโรคมะเร็งฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับช่องพรชัยสตอรี่ด้วยนะครับสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับช่องพรชัยสตอรี่สำหรับคลิปนี้เราจะมานำเสนอผักชนิดหนึ่งนั่นคือวอเตอร์เคสนะครับวอเตอร์เคสหรือสลัดน้ำนะครับเป็นผักในตระกูลกะหล่ำนะครับซึ่งมีลักษณะเป็นผักใบเขียวนิยมนำมาทานกับสลัดนะครับผัดไฟแดงชุบแป้งทอดหรือว่าจะรับประทานจิ้มกับน้ำพริกวอเตอร์เคสถือว่าเป็นราชินีผักสำหรับคนรักสุขภาพเลยทีเดียวนะครับเพราะว่ามีคุณประโยชน์มากมายจริงๆสำหรับประโยชน์ของวอเตอร์เคสนะครับยังสามารถป้องกันโรคมะเร็งได้ด้วยนะครับวอเตอร์เคสนั้นมีสารต้านอนุมูลอิสระอย่างสารฟีนอลิกด้วยนะครับแล้วก็ยังมีสารฟลาโวนอยด์ในปริมาณที่สูงมากด้วยนะครับจึงสามารถยับยั้งและก็ป้องกันการเกิดมะเร็งได้ด้วยนะครับยังช่วยป้องกันเซลล์ต่างๆภายในบริเวณลำไส้ไม่ให้ถูกทำลายไปแล้วก็ยังช่วยลดการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งลำไส้ใหญ่นะครับแล้วยังสามารถยับยั้งการแพร่กระจายของมะเร็งไปยังอวัยวะอื่นได้อีกด้วยนะครับอีกทั้งยังช่วยกระตุ้นเซลล์ภูมิต้านทานในร่างกายให้ทำงานได้ดีขึ้นจึงช่วยป้องกันมะเร็งลำไส้มะเร็งเต้านมมะเร็งปอดแล้วก็มะเร็งต่อมลูกหมากด้วยนะครับวอเตอร์เคสยังช่วยบำรุงรักษาสายตาเพราะเป็นผักที่อุดมด้วยวิตามินเอนะครับอีกทั้งยังมีสารลูทีนแล้วก็เบต้าแคโรทีนด้วยนะครับจึงช่วยลดความเสี่ยงเกี่ยวกับโรคตาเช่นชะลอการเสื่อมของจอประสาทตานะครับลดความเสื่อมของเซลล์ลูกตาลดความเสี่ยงต่อการเป็นต้อกระจกและยังมีสังกะสีที่จะช่วยเพิ่มความสามารถในการมองเห็นตอนกลางคืนนะครับหรือในที่แสงสว่างน้อยแก้การตามัวตาฝ้าฟางด้วยนะครับวอเตอร์เคสนั้นก็ยังลดระดับในไขมันในเลือดได้ด้วยนะครับเป็นผักที่ไม่มีคอเลสเตอรอลนะครับสามารถช่วยลดระดับไตรกลีเซอไรด์ในกระแสเลือดลดระดับน้ำตาลและก็ลดระดับไขมันในเลือดได้จึงเป็นผักที่ดีสำหรับผู้ป่วยเบาหวานอีกทั้งยังช่วยลดความเสี่ยงจากโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดหัวใจตีบด้วยนะครับแล้วยังมีคุณสมบัติช่วยล้างสารพิษตกค้างในร่างกายอีกด้วยนะครับวอเตอร์เคสนั้นมีธาตุเหล็กและก็สังกะสีวิตามินเอซึ่งเป็นสารอาหารมีความสำคัญอย่างมากในการบำรุงเล็บและก็เส้นผมด้วยนะครับหากใครที่ผมขาดหลุดร่วงง่ายเล็บเปราะบางแตกหักง่ายวอเตอร์เคสจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงให้เล็บและเส้นผมดูสุขภาพให้ดีด้วยอีกนะครับนอกจากประโยชน์ที่กล่าวมาข้างต้นแล้วก็ยังสามารถบำรุงกระดูกได้ด้วยอีกนะครับวอเตอร์เคสนั้นเป็นผักที่มีแคลเซียมสูงวอเตอร์เคสมีปริมาณ100กรัมมีแคลเซียมถึง120มิลลิกรัมเลยนะครับซึ่งแคลเซียมจะช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงแก้ปวดเมื่อยตามร่างกายและข้อกระดูกนะครับแล้วยังบำรุงเส้นเอ็นช่วยป้องกันโรคกระดูกพรุนวอเตอร์เคสก็ยังช่วยป้องกันและรักษาโรคเลือดออกตามไรฟันด้วยนะครับครับสำหรับลักษณะของผักวอเตอร์เคสนี้ลำต้นและใบจะคล้ายผักเป็ดไทยนะครับแต่จะต่างกันตรงที่ขนาดความยาวของใบโดยผักวอเตอร์เคสจะมีความยาวมากกว่านะครับสำหรับสายพันธุ์ของผักวอเตอร์เคสมีอยู่ทั้งหมด3สายพันธุ์นะครับหลักๆที่นิยมปลูกรับประทานก็ได้แก่พันธุ์สีเขียวและก็พันธุ์สีแดงนะครับหรือว่าสีน้ำตาลนะครับแล้วก็วอเตอร์เคสฮาวายใบจะใหญ่ๆหน่อยนะครับนอกจากจะปลูกไว้เป็นเพื่อรับประทานแล้วยังใช้ปลูกเป็นไม้ประดับด้วยนะครับปลูกได้ทั้งในน้ำแล้วก็บนดินสำหรับผักชนิดนี้เริ่มได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเมื่อไม่กี่ปีมานี้นะครับโดยมีแหล่งปลูกที่สำคัญทางภาคเหนือภาคใต้นะครับซึ่งเป็นที่นิยมปลูกกันมากเพราะเป็นผักที่ปลูกง่ายโตเร็วรับประทานสดได้จะนำมาประกอบอาหารก็อร่อย
ช้ได้เลยนะครับสำหรับคุณค่าทางโภชนาการของผักชนี้ขอบอกเลยว่าเยอะมากๆเลยครับครับต่อไปก็จะบอกวิธีการปลูกวอเตอร์เคสนะครับผักชนิดนี้เป็นผักที่เจริญเติบโตเร็วนะครับแล้วก็ชอบน้ำมากไม่ชอบแดดจัดนะครับดังนั้นสภาพพื้นที่ปลูกจะต้องมุงด้วยตาข่ายทางแสงอย่างน้อย 80% นะครับวิธีการปลูกก็จะใช้วิธีการปักชำนะครับโดยใช้กรรไกรคมๆนะครับตัดยอดแม่พันธุ์ผักวอเตอร์เคสให้มีความยาวสักประมาณ2นิ้วนะครับหรือให้มีจำนวนข้อประมาณ5ข้อขึ้นไปนะครับการปักชำคล้ายกับการดำนานะครับคือเมื่อปักยอดพันลงดินไปแล้วกดดินรอบๆให้แน่น1หลุมนะครับจะใช้ยอดประมาณ 5-10 ยอดนะครับระยะปลูกใช้ประมาณ1คืบนะครับ1คืบมือนะครับหลังจากปลูกไปได้ประมาณเพียง1เดือนจะตัดยอดขายได้โดยตัดยอดให้มีความยาวประมาณ2นิ้วนะครับในการปลูกวอเตอร์เคสแต่ละรุ่นนั้นจะเก็บเกี่ยวได้ราว5ครั้งนะครับถ้าทำแปลงปลูกขนาดความกว้างและความยาวของแปลง2เมตรและ6เมตรจะเก็บผักวอเตอร์เคสได้น้ำหนักก็เฉลี่ยประมาณ50กิโลกรัมนะครับสำหรับการดูแลรักษานะครับวอเตอร์เคสจะชอบน้ำมากแล้วก็จะต้องให้น้ำทุกวันนะครับโดยเฉพาะช่วงแรกของการปักชำนะครับเพื่อให้ต้นตั้งตัวและรากออกได้เร็วมากขึ้นนะครับปัญหาในการปลูกที่พบส่วนใหญ่จะพบในช่วงฤดูฝนนะครับคือโรคที่เกิดจากเชื้อราทำให้ยอดเป็นสีแดงดังนั้นต้องใช้วิธีการตัดทิ้งเพื่อให้แตกยอดออกมาใหม่นะครับช่วงการเก็บเกี่ยวนั้นก็คือหลังจากปลูกไปได้เพียง1เดือนนะครับหรือเก็บเกี่ยวหลังจากย้ายก้าประมาณ3สัปดาห์นะครับจะตัดยอดขายได้โดยตัดยอดให้มีความยาวประมาณ2นิ้วนะครับในการปลูกวอเตอร์เคสแต่ละรุ่นจะเก็บเกี่ยวยอดได้ราว5ครั้งนะครับถ้าเกิดวอเตอร์เคสมีมากนะครับก็บางคนก็จะนำไปขายนะครับข้อควรระวังนะครับในขณะที่บรรจุยอดผักวอเตอร์เคสลงในถุงนะครับก็ไม่ควรให้มีเศษใบที่ร่วงหรือใบที่หลุดออกจากยอดติดไปในถุงด้วยนะครับเพราะว่าจะเป็นต้นเหตุให้วอเตอร์เคสนั้นจะเน่าก่อนนะครับแล้วก็จะทำให้ส่วนอื่นๆเน่าตามไปด้วยนะครับครับผักทุกชนิดนะครับมีทั้งคุณและโทษนะครับต้องทานอย่างระมัดระวังนะครับสำหรับข้อควรระวังในการกินวอเตอร์เคสนะครับเพื่อความปลอดภัยในการบริโภควอเตอร์เคสควรคำนึงถึงสิ่งต่อไปนี้เลยนะครับก็คือการกินวอเตอร์เคสในปริมาณมากสามารถก่อให้เกิดอาการท้องไส้ปั่นป่วนแล้วก็ส่งผลเสียต่อไตได้ด้วยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ป่วยโรคมะเร็งนะครับควรเข้ารับการรักษาจากแพทย์และปรึกษาแพทย์ก่อนรับประทานนะครับเพื่อหวังสรรพคุณในการต้านโรคเสมอควรกินผักชนิดนี้แต่พอดีนะครับแล้วก็คำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลักด้วยนะครับวอเตอร์เคสนั้นก็อาจจะทำให้หญิงตั้งครรภ์มีเลือดออกทางช่องคลอดหรือแท้งบุตรได้ด้วยนะครับหญิงที่อยู่ในช่วงให้นมบุตรก็ควรบริโภควอเตอร์เคสด้วยความระมัดระวังนะครับเพราะปัจจุบันยังไม่มีหลักฐานยืนยันความปลอดภัยของผักชนิดนี้อย่างชัดเจนนะครับครับสำหรับในผู้ป่วยที่รับประทานยาป้องกันการแข็งตัวของเลือดจำพวกยาวาฟาลินนะครับควรกินวอเตอร์เคสอย่างระมัดระวังนะครับเนื่องจากผักชนิดนี้มีปริมาณวิตามินเคสูงนะครับอาจไปเสริมฤทธิ์ของยาจนเกิดอันตรายต่อร่างกายได้ด้วยนะครับครับคลิปนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ชมนะครับไม่สามารถแทนการแนะนำของแพทย์นะครับหรือว่าการวินิจฉัยโรคนะครับหรือการรักษาได้ผู้ชมควรจะพบแพทย์เพื่อให้แพทย์ตรวจที่สถานพยาบาลทุกครั้งนะครับแล้วก็ไม่ควรตีความเองหรือวางแผนการรักษาด้วยตัวเองนะครับครับหวังว่าคลิปนี้น่าจะมีประโยชน์สำหรับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับช่องพรชัยสตอรี่ด้วยนะครับแล้วจะมีคลิปดีๆนำมาเสนอให้เพื่อนๆได้รับชมอีกนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ